วงสุดท้ายแล้วครับของคิวทองออนทีวีประจำสัปดาห์นี้นะครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับช่วงนี้ก็ไม่ชมกันไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แฟนๆนั้นติดกันเหลือเกินใช่ลบเหลี่ยมลดกระบะอย่างมีชั้นเชิงของจริงครับโดยเฉพาะเทคนิคสนุกเกอร์ครับกับต่ายพิจิตรนั่นเองครับครับผมเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตรสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปลัดที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งเวลาเดิมครับในช่วงของเทคนิคเกอร์กับต่ายพิจิตรครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตบไซส์ตบด้วยแล้วไซส์ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนว่าวิธีการไซส์เป็นยังไงนะครับไซส์ซ้ายไซส์ขวาขาวิ่งยังไงสูงต่ำแม้กระทั่งความเร็วนะครับส่งช้าหรือว่าเบาส่งเร็วหรือว่าแรงเนี่ยขาจะวิ่งยังไงเพราะวิ่งไม่เหมือนกันนะครับลักษณะการทำงานของลูกขาวนะครับถ้าเราไซส์นะครับเช่นเราไซส์ขวามือไม่ว่าเราแทงจดสูงหรือต่ำนะครับแทงขวาขาจะวิ่งซ้ายก่อนและโค้งขวานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสัมผัสกับความเร็วที่ส่งคิวด้วยนะครับถ้าเราส่งคิวช้าซ้ายขวาขาวิ่งซ้ายนะครับกฎของการซ้ายซ้ายขวาซ้ายฝั่งไหนขาจะวิ่งตรงข้ามฝั่งนั้นแต่ถ้าเราส่งคิวช้าหรือเบาแทงซ้ายขวาขาวิ่งซ้ายแล้วจะโค้งขวาแต่ถ้าเราแทงแรงหรือเร็วแทงซ้ายขวาขาวิ่งซ้ายจะโค้งขวาต่อเมื่อระยะทางฮะต้องไกลหน่อยหรือจะไม่โค้งขวาเลยตามทันไหมฮะอันนี้2กรณีฮะอันนี้มีกรณีเรื่องสูงต่ำอีกถ้าเป็นสกรูไซส์คือก้นลูกนะฮะแทงซ้ายขวาขาวจะวิ่งซ้ายและโค้งขวาอยู่ที่ระยะแทงแรงเบาขนาดไหนแต่ถ้าแทงค่อนข้างบนลูกหรือหัวลูกนะครับถ้าเราแทงซ้ายขวานะครับขาวก็จะโค้งซ้ายแต่โค้งน้อยจะหักเหน้อยครับมาในวันนี้ผมจะแนะนำครับลูกตบนะซ้ายขวามือแต่ว่าจะเป็นตบจุดที่4นาฬิกานะครับก็เรียกว่า B4 นะครับคือจะสูงกว่าสกรูซ้ายนะครับต่ำกว่ากลางขาวหน่อยแต่แทงซ้ายขวามือของผมนะครับก็จะเข้ากรณีที่เราซ้ายขวาแล้วสูงหน่อยไม่ใช่สกรูนะครับซ้ายขวาขาวจะโค้งซ้ายเช่นผมตั้งขาไว้ตรงนี้ครับผมจะตบแดงลูกลักษณะนั้นนะฮะนี้วิธีแรงเหลี่ยมผู้เล่นท่านผู้ชมส่วนใหญ่บอกคำว่าซ้ายปุ๊บเนี่ยฮะจะแทงเผื่อหนาทันทีแต่เคสนี้อย่านะครับแทงหนาได้หนาเลยนะครับเพราะว่าเราแทงสูงกว่าสกรูนะครับจุดมันสูงนะครับเราแทงซ้ายขวาขาวจะวิ่งซ้ายนะครับขาวหมุนไปก็จริงฮะไปทำให้แดงหักเหก็จริงแต่หักเหไม่พอละครับแทงเผื่อหนาได้หนาเลยลูกนี้ผมแนะนำให้แทงเล็งเลี่ยมลงเลยครับแล้วซ้ายขวานะครับที่4นาฬิกาครับคอยชมดูนะฮะครับอันนี้ผมเล็งเหลี่ยมลงครับโดยที่ผมซ้ายขวาโดยที่ไม่เผื่อหนาเลยนะครับลองไปตั้งซ้อมดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วครับครับนะครับเป็นไงคุณพี่ไม่ยากไม่ยากตลอดนะไม่ยากอย่างที่คิดนะแต่ยากเหลือเกินนะครับเพราะแต่ละช็อตนะครับอีกเลยคือผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะสับสนนะครับช็อตเรียน1/4 2/4ครึ่งลูก3/4คือผมต้องบอกว่าคืออย่างที่พี่ตายบอกคือต้องที่สำคัญคือต้องซ้อมครับคือคุณต้องซ้อมมาก่อน1/2ก่อนเรียน1/2นะแล้วก็มาเรียนครึ่งใบแล้วก็3/4ใช่ให้เกิดความเคยชินแล้วก็จะแทงได้เหมือนกับพี่ตายที่เขาบอกแทงแล้วมันออกเป็นธรรมชาติกันเองใช่นะครับนะฮะส่วนใหญ่ถ้าไม่ซ้อมธรรมชาติก็จะลงโทษท่านนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของเราครับนั่นก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับวันนี้บก.จุ้ยคิวทองครับผมบีแหลมสิงห์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ